สวัสดีครับน้องๆคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะน่าเศร้านะครับเพราะว่าในขณะที่ผลโซออนในช่วงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมาแรงเลยผลโซออนคือผลอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังผลโซออนมีผลพระฟินิกและผลต่างๆที่สามารถแปลงร่างได้นะครับแต่มีผลปีศาจ1ผลที่กำลังจะถูกลืมไปจากบล็อกฟอสมันคือผลโซออนเหมือนกันแหละแต่แน่นอนว่าคิดว่าทุกคนคงรู้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ผมเล่นบล็อกฟุตแล้วไม่ค่อยเจอไอ้ผลนี้เลยนั่นก็คือผลเสือผลที่โกงที่สุดนะตอนนี้แปลงร่างได้ไม่จำกัดนะครับทุกคนและสแปมได้ยาวๆผลพักก็แปลงร่างได้ไม่จำกัดเหมือนกันไม่มีเขาเรียกว่าหล่ออะไรตรงเนี้ยสามารถแปลงร่างได้เรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นผลที่เกือบจะถูกลืมแล้วตอนนี้ไม่มีใครเล่นเลยนะครับในช่วงนี้พี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเศร้านะครับแต่หลายคนอาจจะดีใจใช่ไหมแบบดีแล้วพี่เสือมันแบบมันโกงเกินไม่ต้องเล่นหรอก no มังกรกำลังจะปรับใหม่ใช่ไหมทุกคนมังกรกำลังจะโหดและผลที่จะสู้กับมังกรได้มันคือเสือเว้ยมันสแปมได้ยาวๆไม่เชื่อเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูเดี๋ยวรอมังกรอัปเดตใหม่ก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมาไซส์ให้ดูเลยมังกรก็สู้เสือไม่ได้หรอกเชื่อพี่เนี่ยมันสแปมได้ยาวๆเนี่ยครับเนี่ยดูตายบุคแคนแหละอะสแปมไปเฮียมันรอดได้ไงนี่เฮ้ยมึงตายให้กูหน่อยเถอะเนี่ยกูทำคลิปอยู่ในเพื่อนตายเห็นไหมพี่บอกแล้วคือแน่นอนมังกรไม่สามารถสู้เสือได้แน่นอนนะครับทุกคนแล้วก็คือตรงแล้วคลิปวันนี้ผมจะอยากเทรดมังกรให้ผู้เล่นใหม่นะเพราะว่าอัปเดตหน้ามังกรจะแพงขึ้นใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามังกรมันไม่ได้เปิดให้ซื้อครับเอาเป็นว่ารออัปเดตก่อนละกันไม่รู้ว่าวันไหนมังกรจะอัปเดตนะครับพี่ก็ภาวนาให้มันอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะอันว่าใครรู้วันที่แน่ชัดว่ามังกรจะอัปเดตผลวันไหนหรือว่าแอดมินจะปล่อยอัปเดตวันไหนนะครับคอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่ามีหมัดใหม่มาด้วยนะครับแหมช่วงนี้บล็อกฟุตเนี่ยมันอัปเดตมันขยันอัปเดตจริงๆเลยคอยดูทุกคนมันอัปเดตทิ้งช่องไว้ปีใหม่ใช่ไหมมันจะไปอัปอีกทีปลายปีไอ้สัตว์แล้วก็แน่นอนว่าใครที่อยากได้แกตันรหัสโหดนะครับก็ร้านผมก็มีขายนะครับอธิบายอีกสักรอบนึงผมว่าไม่มีใครเข้าใจรหัสนี้เลยนะครับทุกคนกล่อง199บาทเนี่ยมันจะมีระหว่างไก่ตันกับไก่เทพทุกคนเข้าใจไหมไก่ตันก็คือมันก็จะเป็นแค่รหัสไก่ไม่มีผลถาวรนะแต่ว่ามันจะมีพวกอาจจะมีผลแดงในตัวจะมีดาบอะไรโหดในตัวนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีหอวีสี่นะครับทุกคนเข้าใจด้วยแต่ถ้าได้รหัสเทพไปบอกเลยว่าคุ้มแน่ๆนะครับทุกคนก็ย้ำว่าสุ่มอย่างมีสตินะครับเอ้ย9บาทนี่ก็รหัสเทพนะครับทุกคนพี่แค่9บาทเท่านั้นแต่ถ้าไม่ได้รหัสทุกคนก็จะได้เกลือไปมันมีเกลือนะย้ำนะครับอ่านชื่อสินค้าดีๆทุกอย่างนะครับทุกคนลิงก์ไว้ผมทิ้งไว้ข้างล่างนะครับไปซื้อกันได้เทรดชาโดอะไรนี่มาเดี๋ยวพี่จะเทรดให้น้องชายชาโดเหรอเขาจะเอาชาโดชาโดนี่คืออะไรวะเอาผลมืดเฮ้ยแมมมอธเฮ้ยมันเอามายั่วมันเอามายั่วกูเอาชาโดไปอะเอาพิษไปอีกอะเอามังกรไปเนี่ยอะเอาไปเลยก็มังกรเป็นผลที่ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับทุกคนแน่นอนว่าต้องมีคนอยากได้ทั้งผลถาวรและไม่ถาวรเว้ยนั่นแหละน้องชายดีมากเฮ้ยกูเจอ FC อ่ะนี่โอ้ my gosh FC ว่ะเฮ้ยเจอ FC มาทุกคนผมไม่เอาผลเสือไปล่าละผมนี่เลยละกันกูเฉดมังกรให้ผู้เล่นแม่งเลยละกันนะครับทุกคนในเมื่อว่าวงกรก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะเอามังกรไปเลยน้องชายโอ้ยมันเอาผลโคตรกากเลยทุกคนดูดิอ่ะได้เอาผลกากมาแลกใช่ไหมนี่ไอสัตว์อุ้ยก็พอดีว่าโอ้โหมันเอาด้วยไอ้เหี้ยมันเอาจริงนะเนี่ยแต่กูไม่เอาครับมึงออกมาเราจะคงเซฟคอนเทนต์นะครับเราเปิดคลิปด้วยอะไรเราก็จะมาทำอย่างนั้นมึงออกมาผลเสือนี่แหละจะเป็นผลที่กำราบทุกคนผลที่กองที่สุดกูมาแล้วเจออย่าให้ซันคงได้ปะเอ้ยมีช้างมาดิเสือจะแดกช้างเสือจะแดกช้างนี่เสือแดกช้างไอสัตว์เรียบร้อยเสือแดกช้างช้างที่ไหนมันจะมาแดกเสือมาดิเดี๋ยวคือน้องๆไม่บอกพี่ไงว่าพี่เล่นสายดาบอะปะโทเดี๋ยวรอแป๊บนึงละกันเดี๋ยวกูรีผมเดี๋ยวผมรีสแต็กก่อนละกัน FC ทำไมกูเจอ FC เยอะจังวะไม่ใช่ว่ามันอยากได้ผลถาวรหรือไงนี่ขอผลนั่งไงกูว่าแล้วมาเลยมาเทรดผลเอาอะไรผมขอไม่เทรดผลถาวรให้ละกันนะครับไว้ใน EP หน้าละกันอันนี้ไปแทนละมันเอามั้ยนี่ไม่เอาผมไม่ชอบอยากได้ผลถาวรไอเด็กนี่มันเหลี่ยมหนาเตอะจริงๆเลยมันไส้
เอาอะไรไปดีนะเอาทีเล็กไปอะนั่งไงกว่าแลมดอกหวานๆทีเล็กไอ้ไก่นั่งดิ FC อ่ะนั่งลง FC อ่ะนั่งนั่งเลยสวยเอาทีเล็กไปเลยน้องเอาทีเล็กไปเอาทีเล็กไปสรุปคลิปนี้ผมมาเทรดผลถาวรให้กับผู้เล่นนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับถ้าทุกคนอยากได้ไอ้นี่กูมาทําอะไรเนี่ยมันไม่เป็นคอนเทนต์เลยกูเจอ FC FC ก็ชวนกูมาทําอะไรไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าตอนเปิดคลิปไปก็ถือว่าผมพูดจริงนะครับทุกคนก็คือผลเสือเป็นผลที่กําลังจะถูกลืมนะเอาแมมมอธไปเลยน้องเดี๋ยวพี่ค่อยซื้อใหม่พอดีโลบัคพี่มันเหลือสําหรับใครที่อยากสนับสนุนคอนเทนต์นี้นะครับก็ไปซื้ออุดหนุนเสื้อผมได้นะครับที่กลุ่มซันคุงเลยเพราะผมก็เอาโลบักจากตรงนั้นนะครับมาซื้อผลแล้วก็เทรดให้คนดูนั่นเองคุณนี่มันคนดีจริงๆเลยครับพี่นี่มันเด็กดีสีแก่ซาดมามึงจะเอาอะไรอีกกูเทรดให้หมดเลยอะวันนี้ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแมปต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับคือถ้ามังกรมันเปิดขายผมก็อยากจะเทรดมังกรให้นะครับทุกคนแต่มังกรมันยังไม่เปิดอดีตประเด็นมันไม่เปิดเอาอะไรไปโอ้คิสเน่ผมไม่เอาดีกว่ากูดองคิสเน่ไว้ดีกว่าเอาช็อปไปแล้วกันนะตอนแรกผมจะเทรดคิสเน่ให้นะเว้ยแต่ขอดองไว้ดีกว่านะคิสเน่แม่งของดีจัดเลยเอาไปโอเคเฮ้ยเดี๋ยวผมไปสุ่มผลบ้างดีกว่าวะทุกคนตังค์พี่จะพอไหมนี่เดี๋ยวลองสุ่มดูดิน่านตังค์ไม่พออีกสมเพชเฮ้ยผลเกิดใกล้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 มากใกล้มากใกล้มากตรงนู้น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 เฮ้ยขาว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 มาแล้วไอไก่ผลโคตรกากเลยได้แต่สมองกสมเพศกูเก็บเข้าคังไอ้ผลกากๆนี่ผมไม่รู้ผมเก็บไปทำไมนะครับเฮ้ยมันอัพเกรดได้เหรออ๋อไอ้เหี้ยกูนึกว่าอัพเกรดผลไอ้ฮัลโหลไอ้ไก่เมื่อตะกี้นี้ผมเอาแมมมอสให้ใครนะทุกคนใช่คนนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ใชอืมแปลว่าเด็กช้างเด็กช้างเด็กช้างเฮ้ยนี่ไงมาดิโอ้แล้วผมไม่ได้เล่นสายผลด้วยประเด็นกูไปดีกว่าใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่แมมมอสดีนะแมมมอสมันแบบมันไม่ค่อยมีสกิลที่แบบว่าตามเราเท่าไหร่นะครับทุกคนไอ้ง่ายคือไก่พี่จะฟาร์มไอ้โง่มาทุกคนตอนนี้ผมจะซื้อแพ็คนี้นะครับเนื่องจากว่าผมอยากได้ผลพระและผลประตูไปเทรดให้ผู้เล่นนั่นเองผมก็จะจัดแพ็คนี้ไปเลยแล้วกันนะกิฟเข้าตัวแม่งโอเคเนี่ยมาดูว่าเราจะได้ผลพระมาในตัวหรือเปล่านะครับถ้ากูโอเคทำไม่ได้ตะกี้เนี่ยเกรียมด่าแอดมินแล้วโอเคมาทุกคนในเมื่อมันจะอัปเดตใหม่นะครับผมภาวนาให้เลเวลมันพุ่งขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าผมจะเทรดผลพาให้กับผู้เล่นที่มันเวลไหนนี่โถแม่งเวลตันกันหมดแล้วอะประเด็นอะเอาเวลน้อยมาหน่อยดินี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้เวลน้อยนี่นี่เวลน้อยมาเนี่ยผมอยากเทรดให้คนแบบเลเวลน้อยๆเนี่ยทุกคนคือมันจำเป็นนะเว้ยผลพานั่งเพื่อนนั่งหัวเอ้ยไอ้ไก่ดูไอ้พวกนี้แม่งเซียนจัดดูมันอยากได้จ้าไอ้เหี้ยมันเซียนจัดเลยพวกนี้แม่งทุกคนดูดิเนี่ยมันตามผมเต็มมันตอมผมเต็มเลยเอ้ยคนนี้เป็น700สวยเอาไปเลยน้องชายฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันเยอะนะครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์นี้แล้วยังไปอุดหนุนเสื้อผมด้วยเอาไปนี่พี่ให้โอเคสรุปคอนเทนต์ในวันนี้ก็ตามที่ผมบอกไปนะครับเป็นการเทรดผลปีศาจให้กับผู้เล่นใหม่ละกันนะเฮ้ยได้ยังโอเคผมเทรดผลพระไปละเดอร์สูอันนี้มันจะเทรดพิษกิฟต์มีอีกแล้วอาร์ควอให้ก็ได้เหลือผลสุดท้ายละเอาไปทำไมนั่งไม่ได้วะอ๋อผมเทรดครบ5ผลแล้วครับ คลิปหน้าละกันใครชอบคลิปนี้อย่าลืมสมัครได้ใช้ผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนไปเที่ยวไหนก็ขับรถดีๆนะช่วงนี้รถโคตรติดเลยบ๊ายบายลองมองบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นวันที่สดใสลองมองตรงหน้าเธอความรักที่มีจะหมดไหมลองมองสมุดฉันจะมีความลับที่จดไว้ลองมองเธอในทุกวันน่ารักแบบใครจะอดไว้ทั้งใจเธอคนเดียวไม่ใช่กลัวใครจะเกี่ยวไปโอ้ yeah ขนาดรักขนาดเนี้ยกินอะไรเข้าไปเนี่ยทั้งใจเธอแค่คนเดียว